ับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมมานพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลสัดส่วนชาติพันธุ์ครับขอบคุณท่านนายกนะครับที่มาฟังผมอภิปรายแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากครับท่านประธานครับงบประมาณปี64ในจำนวน 3.3 ล้านล้านนี่นะครับผมขออนุญาตอภิปรายในที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านประธานครับเราโชคดีมากเลยครับท่านประธานครับภูมิยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายมิตินะครับประเทศไทยมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลมีทั้งแม่น้ำมีทั้งที่ราบลุ่มเราเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์สำคัญคือว่าการจัดการที่ยั่งยืนเพื่อที่จะตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่านี่คือเป้าหมายผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับท่านประธานครับขออนุญาตสไลด์ด้วยนะครับสำคัญที่สุดนะครับในการบริหารเพื่อที่จะตอบโจทย์นะครับว่าทรัพยากรมิติต่างๆที่ผมกล่าวมานี้นะครับจะตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็นำไปสู่การจัดการที่ยั่งยืนนะครับผมคิดว่ากระบวนทัศน์เป็นเรื่องสำคัญครับสไลด์ถัดไปเลยครับกระบวนทัศน์ในการมองในการวางแผนในการออกแบบยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งมันจะไปลงในรายละเอียดในเรื่องของแผนงานยุทธศาสตร์และโครงการนะครับผมขออนุญาตเริ่มอย่างนี้นะครับในยุทธศาสตร์20ปีในข้อที่5นะครับท่านประธานครับในข้อที่5นี้ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเด็นย่อยนะครับท่านประธานในยุทธศาสตร์บอกว่าจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจสีเขียวครับบนพื้นฐานเศรษฐกิจชีวภาพนะครับการพัฒนาเมืองชนบทอุตสาหกรรมภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการพัฒนากลไกนะครับในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คนที่เกี่ยวข้องเพราะทรัพยากรที่ผมกล่าวมาไม่ว่าดินน้ำป่าอากาศทะเลนะครับไม่สามารถที่จะปล่อยให้ใครเป็นพระเอกในการดูแลการจัดการได้เพราะนั้นคือมิตินี้จะเป็นมิติสำคัญนะครับว่าการปฏิรูปเรื่ององค์กรการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่เขียนไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี้นะครับไปปรากฏตรงไหนครับข้ามไปเลยนะฮะทีนี้เรามาดูวิสัยทัศน์นะครับผมคิดว่าถ้าหากว่าเรามีกระบวนการวิสัยทัศน์แบบเดิมๆนะครับกระบวนการคิดแบบเดิมเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะนำไปสู่โจทย์และเป้าหมายได้นะครับข้ามไปเลยฮะสไลด์ต่อไปเลยนะฮะข้ามไปเลยฮะงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปีนี้นะครับเกือบ 30,000 ล้านนะครับตัวเลขที่ผมดูแล้วมีอยู่3กรมนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้งบประมาณค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคือ 37% 18% และ 20% นะครับข้ามไปเลยนะฮะทีนี้มีกรมหนึ่งนะครับผมคิดว่าเป็นกรมที่ทางกระทรวงทรัพย์ได้ตัดออกไปนะครับคือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจในการสร้างความร่วมมือนะครับเป็นกรมที่ถือว่าเป็นโซ่ข้อกลางในการที่จะเปิดพื้นที่ให้กับส่วนราชการภาคประชาชนภาคีต่างๆได้ทำงานร่วมกันแต่ว่าเสียดายนะครับมีการตัดงบประมาณออกไปปีก่อน600ล้านปีนี้เหลือ500ล้านนะครับท่านประธานครับตัวเลขนี้ผมอยากจะพาท่านประธานไปตรวจสอบว่ามันไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มั้ยมันไปตอบโจทย์เรื่องของวิสัยทัศน์ไหมครับเราไปดูในแผนงานงบประมาณนะครับในกรมแรกครับกรมอุทยานนะฮะข้ามไปเลยนะครับสไลด์นะครับงบประมาณเนี่ยครับโดยรวมเลยนะครับตัวแผนงานนี้ชื่อนี่ตรงกับยุทธศาสตร์เลยนะครับว่าด้วยเรื่องของคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่พอไปดูเรื่องงบประมาณครับท่านประธานครับเป็นเรื่องของการซื้อคุรุภัณฑ์นะครับประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาอีเวนต์และก่อสร้างเกือบทั้งหมดนะครับแม้แต่งบบูรณาการนะครับ550ล้านนี่นะครับยังหนีไม่พ้นเรื่องครุภัณฑ์ที่ดินและก่อสร้างผมไม่แน่ใจว่าทำไมเรื่องของบูรณาการนะครับยังไปเน้นงบประมาณเหล่านี้ผมถามว่าครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์อีเวนต์ต่างๆเหล่านี้มันไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ข้อไหนนะครับการจัดตั้งงบประมาณตรงนี้ครับมันไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติในข้อที่ไหนมันไปตอบโจทย์วิสัยทัศน์ตรงไหนนะครับข้ามไปเลยนะฮะในกรมนี้ที่น่าสนใจนะครับท่านประธานครับโดยเฉพาะเรื่องของแผนบูรณาการนะครับเรื่องของไฟป่าหมอกควันนะครับกรมป่าไม้นะครับ
หมวดบูรณาการนี่นะครับ343ล้านนี่นะครับ43รายการเป็นงบก่อสร้างเกือบทั้งหมดนะครับทั้งที่ปีที่แล้วเราก็รู้นะครับว่าปัญหาไฟป่าหมอกควันเนี่ยฮะเป็นปัญหาใหญ่นะครับงบไฟป่าที่ไปสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครในภาคเหนือนี่นะครับตั้งไว้ทั้งหมดแค่ 750,000 บาทนะครับเชียงใหม่ได้แค่ 1,500 3เครือข่ายแล้วยุทธศาสตร์ที่บอกว่าการพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยมันไปตอบตรงไหนครับก็ยังเน้นเรื่องของคู่พานเน้นเรื่องการก่อสร้างเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์เน้นเรื่องของงานอีเวนต์นะครับทีนี้ผมอยากให้ท่านประธานดูเรื่องของกรมมลพิษนะครับอันนี้ผมคล้ายๆกันเลยนะฮะเรื่องฝุ่นควันนะครับตั้งไว้ประมาณแค่1ล้าน5แสนกว่าบาทที่เหลือเป็นเรื่องครุภัณฑ์โจทย์สำคัญคือว่ากรมควบคุมมลพิษซื้อครุภัณฑ์แล้วมันไปลดค่าพินค่าฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างไรอันนี้คำถามของผมแล้วก็พี่น้องประชาชนข้อสังเกตของผมนะครับท่านประธานครับสไลด์ข้ามไปตรงที่ข้อสังเกตนะครับข้ามไปเลยนะครับการทำงบประมาณตรงนี้นะครับของกระทรวงทรัพยากรนะครับผมคิดว่าสำคัญที่สุดมันมีมิติที่จะต้องลงทุนแต่ไม่กลับไม่มีงบประมาณปรากฏนะครับท่านประธานเช่นเรื่องงบวิจัยงบที่จะต้องศึกษาวิจัยเพื่อที่จะค้นหาความรู้เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์เรื่องของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรื่องกลไกความร่วมมือเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นไม่มีงบประมาณว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในประเทศนี้แล้วเราจะบอกว่างบประมาณนี้มันจะไปนำไปสู่การแก้ปัญหาของคนในประเทศนี้ได้อย่างไรครับท่านประธานครับผมอยากให้ท่านประธานได้ดูกรณีตัวอย่างนะครับไปที่เส้นกราฟเลยนะครับฝ่ายสดครับอันนี้คือข้อมูลนะครับที่ผมไม่สามารถที่จะหาได้จากกรมกระทรวงทรัพยากรนะครับผมก็มาจากจิสดานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของประเทศท่านประธานลองดูกราฟนะครับสถิติการเกิดไฟป่าโดยใช้ข้อมูลฮอตสปอตเนี่ยนะครับในปี60นี่นะครับจะสูงกว่านิดหนึ่งนะครับปี61นี่นะครับลดลงวูบเลยนะครับแล้วปี62นี่เพิ่มขึ้นมาโจทย์สำคัญก็คือว่าทำไมเราไม่เอาข้อมูลชุดนี้นะครับไปวิเคราะห์ไปสังเคราะห์ไปทำการศึกษาเพื่อที่จะนำมาวางแผนและกำหนดงบประมาณให้ตรงกับเป้าหมายและจุดที่จะเกิดขึ้นนะครับผมไม่เห็นในการวิเคราะห์ออกมาเลยนะครับว่างบประมาณเมื่อกี้ครับ 700,000 บาทที่สนับสนุนเครือข่ายเหล่านี้ครับอันนี้เอาฐานวิเคราะห์จากชุดไหนนะครับในการกำหนดงบประมาณแต่ถ้าในมุมของผมนะครับถ้าเราเอาข้อมูลจากจิสดาชุดนี้มาวิเคราะห์ว่าไอ้ปี61เนี่ยมันมีน้อยมากมาเพราะอะไรแล้วปี62นี่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเพราะอะไรผมคิดว่าวิธีคิดที่เป็นตรรกะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นวิธีคิดที่มีเหตุผลมีกระบวนทัศน์ที่มีเหตุผลนะครับนำไปสู่การออกแบบงบประมาณผมอยากชวนให้เห็นถึงพื้นที่เลยครับสไลด์ต่อไปเลยนะครับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับท่านประธานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีประมาณ13ล้านไร่เป็นป่าอยู่ประมาณสัก10ล้านไร่นะครับขณะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านไฟป่าด้านทรัพยากรนะครับสามารถดูแลได้ประมาณ 22.5%ซึ่งประมาณ 2.1 ล้านไร่มีสถานีควบคุมไฟป่าอยู่13สถานีมีหน่วยส่งเสริมอยู่3สถานีแล้วผมถามว่าที่เหลือประมาณ7ล้านกว่าไร่นี่ใครดูแลเป็นคำถามที่ผมคิดว่ากระทรวงทรัพยากรจะต้องตอบผมเอ็กซเรย์ลงไปในพื้นที่นะครับมีจุดดำๆในแผนที่นะครับเป็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนท้องที่ท้องถิ่นเต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้ต่างหากครับพี่น้องท่านประธานครับเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์เราจำเป็นจะต้องออกแบบกลไกใหม่ในการที่จะเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องของไฟป่าไม่มีทางครับที่จะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเข้ามาจัดการและจะเกิดความสำเร็จเราจำเป็นจะต้องเปิดพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ครับป่าผัดใบนะครับมีอยู่ประมาณ 1,300 กว่าหมู่บ้านป่าดิบมีอยู่400หมู่บ้านแล้ว13สถานีเนี่ยครับมันอยู่ตรงไหนของพื้นที่เหล่านี้เราไม่เห็นพื้นที่ตัวนี้เพราะนั้นคือการออกแบบงบประมาณที่ไม่ยึดโยงกับพื้นที่เนี่ย
ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในเชิงเป้าหมายและความสำเร็จได้ครับท่านประธานครับผมจะให้เห็นภาพรวมทั้งภาคเหนือครับท่านประธานครับข้ามไปอีกสไลด์เลยนะครับไฟสดครับอันนี้คือข้อมูลที่ภาคเอกชนและก็จิสดาได้วิเคราะห์ไว้นะครับเป็นภาพถ่ายทางอากาศโดยดาวเทียมเบอร์สกานะครับท่านประธานครับเรามีข้อมูลตั้งแต่ปี58ถึงปี62ข้อมูลที่ผมจะให้ท่านประธานเห็นในสไลด์นี้นะครับอันนี้คือสถิติการเกิดไฟป่าสิ่งที่แดงภาพที่มันจะออกสีแดงๆเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเกิดความรุนแรงมีการไหม้ซ้ำซากนะครับรองลงมาสีเหลืองๆส้มๆนี่ครับอันนี้เสี่ยงมากนะครับแต่ไม่รุนแรงอันนี้คือเฉดสีที่ผมพยายามสื่อให้กับท่านประธานเห็นนี่นะครับว่าทำไมเราไม่เอาพื้นที่และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สังคมทั่วโลกยอมรับว่าถ้าเป็นข้อมูลอย่างนี้เป็นข้อมูลความเป็นจริงทำไมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่หยิบยกประเด็นนี้นะครับในการกำหนดทิศทางงบประมาณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้เห็นว่าถ้าเราเอาข้อเท็จจริงในมิติทางวิทยาศาสตร์ทั้งมิติทางพื้นที่สังคมเนี่ยมากางแล้วก็ออกแบบข้อเท็จจริงนะครับท่านประธานครับเราจะไปถึงเป้าหมายครับเราจะรู้ทันทีเลยว่าพื้นที่ที่มันมีความรุนแรงจริงๆเนี่ยเราจะใช้ความรู้อะไรเราจะใช้กลไกอะไรเราจะใช้รูปแบบไหนในการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เอาหลักฐานข้อเท็จจริงโดยพื้นที่เป็นตัวตั้งครับผมเชื่อว่าไม่สามารถที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งเป้าไว้ในวิสัยทัศน์และในยุทธศาสตร์ชาติได้ครับทีนี้ในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับข้ามเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องไฟป่าเนี่ยผมขอยกตัวอย่างนะครับท่านประธานช่วงนี้นะครับพี่น้องประชาชนเขาทำอะไรที่อยู่ในพื้นที่นะครับเขาไม่ได้รอนะครับสไลด์ข้ามไปเลยนะฮะเขาไม่รอนะครับเขาไม่รอให้เกิดไฟครับแล้วค่อยมาจัดการวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้มีกระบวนการรู้ว่าฝนจะตกต้องไปเก็บน้ำไว้ที่บนดอยนะครับรถดับเพลิงเข้าไม่ได้ครับท่านประธานเราจำเป็นจะต้องมีกระบวนการวิธีคิดที่มันสอดคล้องกับพื้นที่และใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดที่จะเป็นการแก้ปัญหาให้กับคนในพื้นที่อันนี้คือตัวอย่างนะครับสุดท้ายครับท่านประธานผมอยากจะสรุปในขอให้ไฟสดข้ามไปในสไลด์สุดท้ายเลยนะครับสไลด์สุดท้ายนี่มีความสำคัญมากนะครับผมคิดว่าถ้าเราเอาประเด็นปัญหาที่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับไปตัวตั้งแล้วค่อยออกแบบกระบวนการในการวางงบประมาณเนี่ยผมคิดว่ามันจะนำไปสู่เป้าหมายได้นะครับปัญหาก้อนใหญ่ๆมันมีอยู่3ก้อนเท่านั้นนะครับท่านประธานในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากเพราะกระทรวงทรัพยากรเนี่ยผมเห็นว่าดีนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการที่ดำเนินการเนี่ยมันคิดแค่เฉพาะต้นน้ำไอ้กลางน้ำปลายน้ำหายไปไหนไม่ได้คิดทั้งระบบถ้าเราทำเรื่องนี้ทั้งระบบนะครับท่านประธานครับผมคิดว่ามันเป็นการพลิกฟื้นระบบเศรษฐกิจและการฟื้นฟูทรัพยากรบนฐานทรัพยากรของเราบนต้นทุนของประเทศของเรานะครับประเด็นสุดท้ายครับผมคิดว่านี่เรื่องสำคัญกระบวนการกระจายอำนาจนะครับเราจะต้องใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งเพราะในพื้นที่ที่กระทรวงทรัพยากรที่กรมป่าไม้ดูแลกรมอุทยานดูแลเนี่ยไม่ใช่มีแค่2หน่วยงานนี้มันมีอบต.มีปกครองมีหน่วยงานอื่นมีพี่น้องประชาชนเต็มไปหมดทำอย่างไรนะครับเราจะมีการออกแบบกลไกที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งถ้าเราไม่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและงบประมาณมาเป็นแท่งๆสิ่งที่จะตามมาคือความขัดแย้งและประสิทธิภาพที่ไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ